สำหรับเซสชันต่อไปจะเป็นเซสชันที่อยากให้ตั้งใจฟังเป็นพิเศษเพราะว่าจะเป็นเรื่องของบริการจากภาครัฐนะคะเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการล้วนๆเนาะอันนี้จะเริ่มต้นด้วยดร.ทรงพลมั่นคงสุจริตค่ะเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม iTab iTab คืออะไรแล้วมีส่วนช่วยผู้ประกอบการยังไงบ้างขอเชิญดร.ทรงพลค่ะขอเสียงปรบมือค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีตอนบ่ายทุกท่านนะครับหลังจากทานอาหารมาแล้วนะฮะฟังอาจารย์รัชพลนะครับอาจารย์กบของเรานะฮะเล่าแรงบันดาลใจที่มาของปัญหาแล้วเดี๋ยวผมก็รับหน้าที่จากอาจารย์นี่แหละครับมาบอกว่าเรามีบริการอะไรบ้างนะครับจากภาครัฐกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้มแข็งนะฮะตามนโยบาย Thailand 4.0 คือจะ 4.0 หรือ 0.4 ก็ตามเราก็วาดหวังแหละว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะสามารถเอาความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับก็เดี๋ยวจะขอเล่าให้ฟังง่ายๆคือจริงๆอันเนี้ยหลายท่านฟังมาแล้วตั้งแต่เช้าว่ามีนโยบายอะไรบ้างจากรัฐบาลนะครับผมก็สรุปมาให้เห็นภาพแหละว่านโยบาย Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 เนี่ยความคิดดั้งเดิมก็คืออยากจะให้ทุกท่านนั่นแหละมีความเป็นอยู่ที่มีความสุขนะฮะมั่งคั่งอยู่อย่างมั่นคงนะฮะไม่มีความเหลื่อมล้ำแล้วก็ยั่งยืนนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เรามีอยู่เนี่ยเราดำเนินการไปไม่ให้ทำร้ายธรรมชาตินะครับก็เป็นที่มาของคำขวัญของประเทศที่เราได้ยินกันอยู่นะฮะมั่นคงมั่นคงยั่งยืนแล้ววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันจะไปช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องนิยามก่อนว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมคืออะไรหลายท่านฟังอยู่เนี่ยอาจจะบอกว่าวิทยาศาสตร์ไกลตัวมากนะฮะคืออะไรผมก็ไปหยิบยกคำนิยามง่ายๆแล้วกันจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะบอกเอ๊ะวิทยาศาสตร์เราเรียนสมัยเด็กๆเนี่ยมันคืออะไรนะต้องมานั่งจำว่าน้ำเดือดที่อุณหภูมิเท่าไหร่สัตว์ตัวนี้อยู่ในไฟล่ำไหนอะไรไงคือพูดแล้วโอ้โหฟังไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกมันยากมันไกลตัวมากนั่นเป็นเพราะว่าวิธีการสอนเราบอกว่ามันเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะวิทยาศาสตร์มันคือสิ่งรอบๆตัวเรานะครับท่านเห็นว่าอย่างที่ผมบอกพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกขึ้นทางตะวันออกไม่ใช่ตะวันตกตะวันพระอาทิตย์ตกทางตะวันตกอันนี้เป็นความจริงธรรมชาติอันนั้นก็อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์น้ำเดือดที่อุณหภูมิ100 องศานั่นก็อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยมีนิยามต่อมาว่าเทคโนโลยีคือการนำวิทยาศาสตร์เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับคือถ้าเกิดว่าเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นรู้ว่าน้ำเดือดที่100 องศาสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อันเนี้ยก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ก็เอามาทำเป็นสิ่งของเอามาทำเป็นนวัตกรรมอะไรบางอย่างนั่นเป็นที่มาของคำที่3ก็คือว่านวัตกรรมคืออะไรแบบใหม่ความรู้หรือบริการหรือสินค้านี่แหละที่เอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้นะครับทำให้ขายได้ฮะคือมีคนต้องการไงคือถ้าความรู้หรือวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีมันไม่มีคนรับไปหรือไม่มีคนต้องการเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเหมือนที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะนักวิจัยทำงานวิจัยความรู้ก็อยู่แต่บนหิ้งไม่ได้ออกมาใช้งานนะครับความหวังของเราในฐานะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยและสวทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็คือวาดหวังว่าท่านผู้ประกอบการจะสามารถนำความรู้จากการวิจัยและพัฒนาครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือขายของได้มากขึ้นทำสินค้าหรือบริการแล้วมีคนสนใจจะซื้อด้วยราคาที่แพงขึ้นเราก็มีกำลังใจที่จะขายต่อไปใช่ไหมฮะนั่นเป็นที่มานะครับอันนี้ผมก็เอามาเล่าให้ฟังเสร็จแล้วทำไมถึงต้องใช้นวัตกรรมเอาแผนภาพอันนี้มาให้ดูง่ายที่สุดใครๆก็อยากได้น้องเงินนะถามผู้ประกอบการในนี้นะครับทำธุรกิจจะอยู่รอดได้เนี่ยเราก็ต้องอยากได้เงินใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินเนี่ยเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายอันแรกที่เราบอกคือนักวิทยาศาสตร์เอาเงินเนี่ยแหละครับมาสร้างความรู้ฮะสร้างความรู้ยังไงฮะก็เขาต้องวิจัยต้องมีห้องแลบต้องเอาสารตัวนี้มาผสมกับตัวนี้ลองส่องกล้องจุลทรรศน์ดูซิอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมีการทดลองทดสอบวิจัยและพัฒนามันเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ทุนทรัพย์ต้องใช้เงินในการทำให้เกิดความรู้หรือคิดง่ายๆครับท่านส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือครับต้องเสียค่าเทอม
ก็เหมือนกับเอาเงินเนี่ยไปสร้างให้เกิดความรู้แต่จริงๆแล้วความรู้อะครับมันจะคืนกลับมาเป็นทุนทรัพย์หรือเป็นเงินให้ท่านได้ถ้าใช้นวัตกรรมอย่างที่ผมอธิบายเมื่อตอนต้นเมื่อสักครู่เนี่ยว่านวัตกรรมคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งสามารถนำไปทำให้สินค้าหรือบริการเนี่ยมันขายได้เพราะฉะนั้นแปลว่ามันเป็นการแปลงความรู้หรือสิ่งที่นักวิจัยคิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยครับแปลงกลับมาให้เป็นทุนทรัพย์กับทุกท่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วาดหวังว่าวงจรเนี่ยมันจะเกิดเป็นวงจรคือมันขาดใครไม่ได้เลยไงสมมติเรามีแต่คนสร้างความรู้แต่ไม่มีผู้ประกอบการไม่มีเกษตรกรไม่มีท่านเนี่ยครับเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็หยุดนิ่งอยู่เท่านั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านเอาความรู้ที่นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์สร้างแล้วแปลงกลับมาเป็นนวัตกรรมเป็นเงินทองเป็นทุนทรัพย์ต่อไปเราก็หวังว่าในอนาคตซึ่งท่านมีทุนทรัพย์มากขึ้นมีเงินมากขึ้นก็ลงทุนทำวิจัยและพัฒนาเพื่อทำให้วงจรนี่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆท่านก็ได้เงินมากขึ้นเรื่อยๆจากการวิจัยและพัฒนานั่นเป็นที่มานะครับว่าทำไมเราถึงบอกว่าเราต้องการผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมคำนี้แหละเป็นคำฟังดูยากแต่จริงๆไม่ยากแล้วมันก็เข้าใจง่ายเนาะมันก็คิดว่าถ้าเราทำอย่างเดิมๆเหมือนที่ท่านอาจารย์กบอาจารย์รัชพลบอกมันไม่มีมูลค่าเพิ่มเงี้ยก็มันเพิ่มมูลค่าก็ด้วยงานวิจัยและพัฒนานั่นแหละนั่นเป็นที่มานะครับเกริ่นซะยาวเลยหลายท่านคงบอกโอเคสนใจและอยากจะรู้แล้วว่าจะเอาไอ้งานวิจัยและพัฒนาเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นเงินกลับมาได้ยังไงนะครับก็มีกลไกมากมายเลยฮะอันนี้ยกตัวอย่างแผนภาพนะครับให้เห็นว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมีกลไกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะเล่าไปทีละตัวนะฮะแต่ว่าภาพใหญ่ก็คือว่าแต่ต้นเนี่ยท่านไม่มีไอเดียไม่มีความคิดหรือว่ามีความคิดแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยเรามีตัวช่วยแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มแล้วอาจจะสะดุดไปต่อไม่ได้มีปัญหานู่นนี่นั่นนะครับเราก็มีโปรแกรมหรือโครงการที่จะช่วยเอาผู้เชี่ยวชาญเอานักวิจัยเอาอาจารย์มหาวิทยาลัยมาช่วยจับคู่ให้ท่านแก้ปัญหาต่างๆนานาได้แก้ปัญหาได้เสร็จอาจจะอยากจะขายของบอกว่าเอ๊ะทำนวัตกรรมมาขายไม่ได้จะต้องทำยังไงภาครัฐหรือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีกลไกให้ท่านสามารถขายได้ในส่วนหนึ่งนะฮะด้วยกลไกบางอย่างเดี๋ยวก็เล่าไปทีละตัวแล้วกันนะครับเริ่มอันแรกนะฮะอันแรกเนี่ยเรียกว่าโปรแกรมที่เราช่วยให้ท่านสามารถเอางานวิจัยที่มีอยู่ไปใช้ได้เลยอันนี้โครงการ Thailand Tech Show ซึ่งสวทช.ก็ดำเนินการอยู่จริงๆสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เดินสายไปทั่วทุกมิติภาคอันนี้มันเป็นที่มาจากอันที่ผมกล่าวไว้ตอนแรกครับว่างานวิจัยหลายท่านบอกมันขึ้นหิ้งก็คือนักวิจัยวิจัยมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่รู้เอาไปใช้ทำอะไรคือจริงๆต้องเรียนตามตรงนะฮะว่านักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์นะครับทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการอย่างเงี้ยฮะอยู่ในห้องแลบก็คือมีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาได้ใช่ไหมครับแต่นักวิจัยอะครับไม่ใช่คนขายของฮะอาจจะไม่ใช่พ่อค้าไม่มีความสามารถในการนำวิจัยงานตัวนั้นแหละไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เราก็วาดหวังว่างานวิจัยที่พร้อมใช้แล้วเนี่ยท่านผู้ประกอบการมามองเห็นว่าเฮ้ยไอเนี้ยน่าสนใจก็จะรับไปทำตลาดให้เอาไปขายไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ครับตัวอย่างที่ผมไปเล่ามาให้ฟังหลายๆที่นะฮะที่อาจจะเห็นภาพก็มีงานวิจัยบางชิ้นบางอันอย่างเช่นในกรณีศึกษาอันหนึ่งเราเคยเห็นปัญหาทั่วๆไปว่าเวลาเราเทนมเทน้ำเทน้ำมันแกลลอนใหญ่ๆครับจากปากจุกขวดเล็กๆอย่างเงี้ยฮะถ้าเราเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์หรือหลักการทางฟิสิกส์เนี่ยจะรู้ได้ว่ามันมีความดันที่แตกต่างกันนะครับช่องเล็กจะทำให้น้ำออกมาแรงน้อยคือพูดเป็นวิทยาศาสตร์นี่งงมากฮะแต่ประเด็นก็คือว่าทุกท่านสมมุติเป็นเกษตรกรหรือเป็นคนธรรมดาทั่วไปนั่นแหละอย่างผมซื้อนมแกลลอนใหญ่ๆครับมาเทปั๊บ6กระเจี๊ยดเรียราดกระจายหมดเลยฮะนักวิทยาศาสตร์ครับก็ไปคิดว่ามันจะมีฝาจุกพิเศษที่ช่วยปรับไอตัวความดันให้มันเทแล้วมันไม่หกไม่เลอะเทอะไม่เปรอะเปื้อนเพราะฉะนั้นมันเอาไปประยุกต์ใช้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเทน้ำมันเครื่องลงไปในรถยนต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไปใช้เทสารเคมีที่เป็นพิษท่านก็ไม่ต้องการให้มันหกกระจายใช่ไหมฮะก็แต่ว่านักวิทยาศาสตร์คิดไอ้อุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขาย
ได้เองเราก็ต้องการหาเอ๊ะจะมีโรงงานที่ไหนหรือเปล่าที่จะรับผลิตไออุปกรณ์พิเศษชิ้นเนี้ยพอผลิตได้เป็นจำนวนหลายหมื่นหลายแสนชิ้นแล้วก็เอาไปขายได้ด้วยถ้าคิดว่าเขาผลิตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคนซื้อใช่ไหมฮะอันนี้ครับคือตัวอย่างของงานวิจัยที่มันมีสิทธิบัตรจดไว้แล้วล่ะว่าทำอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากหาคนผลิตได้คนเอาไปขายได้ซึ่งโครงการนี้ก็คือว่างานวิจัยมันจะมีลิสต์รายชื่ออยู่นะครับในเว็บไซต์เมื่อท่านมองเห็นช็อปได้แล้วว่าเอ้ยอันไหนน่าสนใจหยิบมาใช้ก็ขอรับสิทธิ์ทางเทคโนโลยีด้วยในราคา 30,000 บาทจริงๆมันถูกมากเพราะว่าเวลานักวิจัยทำงานนี่อาจจะแพงมากนะฮะแต่เราอยากจะกระตุ้นให้ทุกท่านได้นำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่เต็มไปหมดนี่ครับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะเอาไปขายของได้ 30,000 บาทเสียไปแล้วเนี่ยสมมติขายได้ในระยะเวลากี่ปี5ปีอย่างเงี้ยครับสามารถเอากำไรเนี่ยมาตักส่วนต่างนะครับที่ท่านเสีย 30,000 ให้กับทางโครงการนะครับเอามาคืนได้นะฮะเพราะว่าจริงๆไอ้ 30,000 คือตัวตอนต้นที่ออกไปเสร็จแล้วเราจะคิดว่ามี 2% ที่เป็นกำไรนะฮะแบ่งคืนกลับมาให้กับนักวิจัยนะครับก็คือคนเขาทำงานนะฮะก็อาจจะต้องนำเงินที่เราบอกนั่นแหละว่าถ้าขายได้มีกำไรก็เอากลับมาวิจัยต่อนะครับท่านก็สามารถนำเงินที่เรียกว่า royalty fee อันนี้ครับกลับมาจ่ายคืนได้นะฮะแต่เราคาดหวังว่าท่านจะได้กำไรมากกว่า 2% อยู่แล้วล่ะอาจจะมากกว่านั้นนะไอ้ส่วนต่างนะก็คืนมาให้ทางสวทช.หรือว่าทางเจ้าหน้าที่โครงการนะครับซึ่ง 30,000 ก็เอามาตัดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนถ้าท่านไม่เสียอะไรเลยแค่ทำตลาดให้ได้ก็พออันนั้นก็เป็น1โครงการนะครับที่เรียกว่า Thailand Tech Show นะเอาจากหิ้งลงมาบนห้างให้ได้จริงๆถ้าไปดูบูธข้างหลังเนี่ยฮะก็มีผลงานพร้อมใช้เยอะแยะมากมายที่ท่านเดินผ่านมานะครับก็อาจจะเห็นตัวอย่างบางอันได้นะฮะอันนั้นเป็นโครงการแรกนะครับที่มันมีงานอยู่แล้วแต่หลายครั้งท่านบอกว่าเราไม่ต้องการงานที่ช็อปสำเร็จคือบางอันมันอาจจะไม่ตรงใจเราไงแต่ว่ามันมีอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยหรืออะไรเงี้ยหรือเราเนี่ยแหละเป็นผู้ประกอบการเรามีไอเดียเราคิดอะไรเองได้แต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันสำเร็จได้มันก็มีสิ่งที่เรียกว่ากองทุนนะครับสำหรับสตาร์ทอัพหรือธุรกิจเกิดใหม่ครับคือถ้าท่านเป็นธุรกิจที่เกิดใหม่ในช่วงเวลาระหว่าง1มกราคม2554ถึง30ธันวาคม2558เราก็เข้าใจนะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จำกัดนะฮะแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็อยากจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ในช่วงนี้ครับมากๆขึ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเงินที่สำหรับให้ทุนกับผู้ประกอบการนะครับไปทดลองตลาดไปออกบูธไปลองขายของดูซิว่ามันจะทำตลาดได้ไหมถ้าทำสินค้าตัวนี้ขึ้นมามีคนสนใจหรือเปล่าเป็นค่าออกบูธจัดแสดงหรือแม้กระทั่งเป็นค่าที่จะเป็นตัวสินค้าทดลองอย่างเราจะต้องแจกคนอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเวลามีคนมาเดินงานเราไปออกงานใช่ไหมฮะบางคนบอกว่าเอ๊ะเราผลิตขนมขึ้นมารสชาติใหม่คนจะกล้ากินหรือเปล่าต้องลองให้ชิมอะไรอย่างเงี้ยค่าผลิตสินค้าพวกเนี้ยซึ่งแจกฟรีไงแต่จริงๆมันก็เป็นต้นทุนของเราใช่ไหมฮะอันเนี้ยเอามาใช้ได้นะครับเงินทุนที่ให้ในสตาร์ทอัพวอลเชอร์นะฮะซึ่งตอนนี้สวทช.เปิดรอบใหม่แล้วนะครับสตาร์ทอัพวอลเชอร์ถึงวันที่30มิถุนายน2561นะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับก็ถ้าจดไม่ทันหรือว่าถ่ายรูปไม่ทันนะฮะก็เดี๋ยวสอบถามเจ้าหน้าที่ข้างนอกได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการของสวทช.ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการเกิดใหม่เนี่ยสามารถทดลองไอเดียหรือว่าสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวเองนะครับให้ไปขายได้นะฮะก็จะเป็นเงินให้เปล่านะครับในรูปแบบของคูปองนะฮะซึ่งเอาไปใช้ทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับต่อไปนะฮะบอกว่าเราไม่ใช่บริษัทเกิดใหม่ในช่วงเวลานี้เราจะไม่ได้ประโยชน์เลยหรอจริงๆก็มีนะโครงการที่เรียกว่า TED Research Gap Fund นะครับภาษาอังกฤษนะขออภัยจะแปลให้นะฮะ Research คือการวิจัย Gap คือช่องว่าง Fund คือเงินทุนก็เงินทุนที่ช่วยปิดช่องว่างระหว่างการวิจัยกับตลาดเราเห็นรูปนี้ไหมฮะแต่จริงๆรูปนี้ผมเอามาเนี่ยข้างล่างก็เขียนว่ารับสมัครถึง15พฤษภาคมก็อาจจะหมดเขตไปแล้วสำหรับปีนี้แต่ไม่ต้องห่วงปีหน้าเขาก็จะเปิดอีกนะครับก็เราเก็บข้อมูลไว้อันนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าอาจารย์นักวิจัยหรือว่าคนที่มีความรู้ครับในมหาวิทยาลัยเขาอาจจะทำงานมาถึงจุดหนึ่งแต่ต่อยอดไปไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีผู้ประกอบการนะครับที่ไปรู้จักกับอาจารย์หรือว่าพอจะอยากจะรับถ่ายทอดไปได้เนี่ย
ก็มีเงินทุนให้เพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างผู้วิจัยกับตลาดหรือว่าผู้ที่ทำตลาดได้นี่แหละอันนี้ก็เป็นเงินทุนให้เปล่านะครับสำหรับการเชื่อมโยงให้งานวิจัยเนี่ยใช้ได้จริงเพราะงานวิจัยจริงๆหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันทำอยู่ในห้องปฏิบัติการนักวิจัยผสมสารกันอยู่ในห้องแลบอาจจะเป็นห้องเป็นสารเล็กๆน้อยๆขนาดแบบ10มิลลิลิตร100มิลลิลิตรแต่เวลาลองมาทำจริงๆเพื่อจะขายของครับสมมุติว่าท่านทำเครื่องสำอางเนี่ยอยากจะขายให้ได้เป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นนักวิจัยทำสารเนี่ยอาจจะทำได้วันนึงแค่ประมาณ10ชิ้นหรือ20ชิ้นมันไม่สามารถขยายได้ที่เขาเรียกว่าทำไพลอตสเกลนักวิจัยก็จะต้องทำให้มันเป็นอินดัสเทรียลสเกลหรือว่าเป็นโรงงานให้ท่านสามารถผลิตเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นได้ซึ่งการขยายขนาดลักษณะนั้นมันยากมากมันไม่ได้ว่าขยายแบบว่ามีเอาไปจ้างนักวิจัยเพิ่มขึ้นมาจาก10คนเป็น100คนเป็น1000คนมันไม่ได้ทำอย่างนั้นมันต้องขยายโดยการใช้เครื่องจักรหรือใช้อุปกรณ์หรือใช้วิธีการอะไรบางอย่างซึ่งอันนั้นน่ะก็อาจจะต้องใช้เงินทุนมากขึ้นนั่นก็เป็นที่มาว่าไอ้เงินตัวเนี้ยจะมาช่วยได้นะครับก็เป็นเงินทุนที่เรียกว่า research gap fund นะครับก็เป็นข้อมูลอีกอันนึงส่วนต่อมาฮะอันนี้ไม่ใช่เงินทุนแล้วก็เป็นเงินทุนนั่นแหละแต่ว่าจริงๆอยากจะนำเสนออันนี้มากสักหน่อยนะครับจริงๆเราก็เห็นเจ้าหน้าที่ที่หลายท่านที่มานะครับก็อยู่จากโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับ Innovation and Technology Assistance Program เรียกย่อๆว่า iTAP นะฮะหลายท่านเดินเข้ามาอาจจะได้หนังสือหรือว่าสมุดหรือว่าตัวโบรชัวร์ของ iTAP แล้วนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็ได้นะฮะ iTAP ก็อยู่ภายใต้สวทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระทรวงวิทย์นี่แหละครับหน้าที่หลักก็คือการเชื่อมโยงฮะหลายท่านบอกไอ้เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยใช้ไม่ได้สักอย่างเลยไม่อยากจะไปช็อปงานวิจัยไม่อยากจะไปหาอาจารย์ไม่รู้จักอาจารย์คือคนไหนใครคืออาจารย์แล้วเราจะไปขอเงินไปลองทดลองอะไรเงี้ยแต่เรามีปัญหาต่อหน้าตอนเนี้ยที่โรงงานหรือว่าเป็นเกษตรกรเรามีปัญหาอยู่ตอนเนี้ยมันคาใจเหลือเกินเหมือนที่อาจารย์รัชพลบอกมัน suffering มากนะฮะปัญหาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นทําขนมขายแล้วมันหมดอายุเร็วมากแล้วของก็เหลือทิ้งเต็มไปหมดอยากจะยืดอายุให้มันนานขึ้นหรือว่าบอกว่าอุ๊ยของขายดีมากเลยมีออเดอร์สั่งมาเยอะแยะมากผลิตไม่ทันนะฮะเสียโอกาสครับเราปกติโรงงานเราผลิตได้อาจจะพันขวดสมมติทำน้ำจิ้มซีอิ๊วอะไรบางอย่างหรือน้ำพริกก็ได้แต่อยากจะขยายให้มันได้เป็นหมื่นขวดเนี่ยจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งปัญหาบอกว่าโดนร้องเรียนมีน้ำเสียมีอากาศเสียคือปัญหามันมีต่างๆมากมายแต่ละท่านก็มีปัญหาไม่เหมือนกันแล้วจะแก้ได้ยังไงเนี่ยครับหา iTAP ฮะปัญหาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมลิสต์ขึ้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ยืดอายุผลิตภัณฑ์มีปัญหาอากาศเสียน้ำเสียของเสียเยอะแยะมากมายครับทุกท่านที่ทำธุรกิจนะครับน่าจะเจอปัญหาลักษณะนี้ฮะไม่อันใดก็อันหนึ่งครับไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยครับจะแก้เองมันก็ยากแล้วเนาะแล้วบอกว่าเราทำธุรกิจเราเป็น SME เราเป็นวิสาหกิจชุมชนจะไปแก้ยังไงคือแค่ทำธุรกิจวันๆนะฮะผมไปเจออย่างโรงงานเงี้ยเฒ่าแก่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาวิ่งวุ่นแล้วลูกน้องเอายังไม่เปิดเครื่องเดี๋ยวตอนบ่ายต้องไปหาแบงค์ตอนเที่ยงตอนเย็นต้องไปคุยกับลูกค้าตอนดึกคือไม่มีเวลาฮะมานั่งคิดเรื่องวิจัยพัฒนาหรือแก้ปัญหาเนี่ยครับจะทำยังไงมาหา iTAP ครับ iTAP ง่ายๆเลยฮะก็คือตัวกลางที่เชื่อมระหว่างท่านที่มีปัญหาครับกับอาจารย์ครับผู้เชี่ยวชาญฮะนักวิจัยที่ผมบอกตอนแรกนี่ครับคือปกติตอนแรกนักวิจัยเขาทำอะไรก็ไม่รู้งานเชี่ยวชาญของคราวนี้เราจะกลับกันครับเราจะเอาปัญหาของทุกท่านนะฮะมาบอกให้นักวิจัยบอกว่าเนี่ยโรงงานมีปัญหาน้ำเสียช่วยไปแก้หน่อยสิเอ๊ะโรงงานอยากจะผลิตให้ขนมมีอายุนานขึ้นจาก3เดือนเป็น6เดือนทำได้หรือเปล่าเอ๊ะอยากจะขยายโรงงานจากผลิตน้ำพริกได้พันขวดเป็นหมื่นขวดจะทำยังไงอันนี้ครับปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันเราก็จะจับคู่ผมก็ไปบรรยายนะครับหลายท่านก็จะแบบว่าไม่เข้าใจเราก็จะบอกว่าคิดง่ายๆฮะ iTAP เป็นพ่อสื่อแม่สื่อครับคู่นึงครับท่านเนี่ยแหละฮะอยากจะหาเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวครับซึ่งมาเป็นคู่กันฮะต้องใจตรงกันใช่ไหมครับต้องคุยกันรู้เรื่องฮะต้องแก้ปัญหาให้เราได้ครับก็จับคู่มาเจอกันนะแล้วเวลาเป็นเจอพ่อสื่อแม่สื่อนี่ครับคู่ไม่ถูกพอใจไม่พอใจก็หาคู่ใหม่ให้ได้นะหาต้นพอใจครับหลายท่านนะฮะก็จะเจอเจ้าหน้าที่ไอแทมเนี่ยครับ
จะเดินเข้าโรงงานแล้วก็จะไปคุยกับท่านครับบอกว่าต้องการรูปร่างหน้าตาเป็นไงไม่ใช่นะต้องการอาจารย์แบบไหนมีเวลาให้ท่านเท่าไหร่ทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะไปหาอาจารย์มาคุยกับท่านฮะคุยกันเสร็จเรียบร้อยตกลงปรงใจครับถึงจะทำเป็นโครงการฮะเรียกว่าโครงการ iTab มีจุดประสงค์ที่แน่นอนว่าจะทำอะไรใช้เงินเท่าไหร่เพราะว่าไองานพวกนี้มันเสียเงินนะครับอันนี้ต้องเข้าใจทำใจนิดนึงก็มันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วล่ะแต่ค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฮะเก็บไปเสร็จรับเงินเอาไว้นะครับเพราะว่าหลังจากโครงการเสร็จนะครับภายในเวลาสั้นๆเราแนะนำนะฮะ6เดือน3เดือน1ปีครับทำเสร็จแล้วครับเอาใบเสร็จรับเงินจากอาจารย์หรือค่าทดลองค่าทดสอบค่าการใช้ตัวอย่างอะไรบางอย่างมาทดลองทดสอบเนี่ยครับเอามาเบิกคืนได้จาก iTab 50% ไม่เกิน 400,000 บาทต่อโครงการครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ทั้งเงินทุนแล้วก็ให้ทั้งนักวิจัยนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้ทุกท่านเนี่ยนะครับสามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาที่มันเป็นโจทย์ลักษณะอย่างเงี้ยอะไรก็ตามแล้วแต่ครับติดต่อ iTab เลยฮะและเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับที่เรียกว่าที่ปรึกษาเทคโนโลยีนะครับน้องๆ นั่งอยู่ข้างหน้าที่ท่านเห็นนะครับใส่เสื้อลักษณะนี้ฮะยังอยู่ข้างหน้านะครับเป็นที่ปรึกษาทั้งนั้นนะฮะสามารถเดินเข้าไปดูที่โรงงานท่านได้ไปดูที่สวนที่แปลงเกษตรของท่านได้ว่ามีปัญหาอะไรลองคุยกับเจ้าหน้าที่ดูเขาจะมีความรู้มีประสบการณ์นะครับแล้วก็เคยเห็นปัญหามาเยอะแล้วล่ะเพราะฉะนั้นสามารถเชื่อมโยงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้ทุกท่านได้และเดี๋ยวจริงๆช่วงท้ายเนี่ยฮะจะมีอาจารย์ที่เคยทำงานกับ iTab แล้วก็ผู้ประกอบการที่เคยรับบริการจาก iTab เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาทุกอย่างเนี่ยแก้ได้อย่างไรอะไรยังไงนะครับนั่นคือ iTab นะฮะเดี๋ยวรออดใจตอนท้ายผมจะเป็นผู้ดำเนินการเสวนาต่อไปนะฮะแต่นอกจาก iTab แล้วหลังจากนั้นครับบอกว่าเสียเงินทำวิจัยพัฒนาเยอะแยะมากมายมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแล้วจริงๆทุกท่านเนี่ยก็จดทะเบียนเป็นเกษตรกรเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นร้านค้าต้องเสียภาษีใช่มั้ยฮะถ้ามีกำไรทางรัฐบาลก็เห็นว่าถ้าเอาเงินไปทำวิจัยและพัฒนาครับสามารถมาขอลดหย่อนภาษีได้ถ้าท่านเป็นคนที่เคยทำงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอาจจะเอ๊ะเราสมมติเอาเงินไปบริจาคเพื่อการศึกษาลดหย่อนได้2เท่าเอาเงินไปบริจาควัดลดหย่อนได้2เท่าอันนี้เหมือนกันครับคอนเซ็ปต์เดียวกันเอาเงินมาทำวิจัยพัฒนาไม่ได้บริจาคนะฮะวิจัยพัฒนาคือพัฒนาบริษัทท่านเองนี่แหละเอามาทำโครงการ iTab อย่างเงี้ยต้องเสียเงินให้อาจารย์ไปวิจัยวิเคราะห์ทดสอบสารอะไรบางอย่างหรือมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาสามารถเอามาลดหย่อนภาษีครับได้3เท่าฮะเลยถึงที่มาครับที่เรียกว่าภาษี 300% นะ 300% ก็คือ3เท่านั่นเองฮะสามารถนำมาคิดในตอนก่อนจะจ่ายภาษีเงินได้ของนิติบุคคลนะครับเวลาทำบัญชีนะครับบอกว่าอันนี้คือรายจ่ายในการทำวิจัยและพัฒนาปกติเนี่ยเวลาเรามีรายจ่ายอะไรเราไปหักจากรายได้ใช่ไหมครับรายได้เท่าไรหักรายจ่ายได้เป็นกำไรถึงค่อยไปเสียภาษีเพราะฉะนั้นถ้าหักจากจริงๆเราเสียไป100บาทแต่ว่าเราบอกว่าจริงๆทำไป100บาทแต่หักได้3เท่าคือ300บาทมันก็ทำให้รายได้ตอนสะท้อนออกมาในทางบัญชีมันลดลงท่านก็เสียภาษีน้อยลงเนาะก็เป็นการช่วยอย่างนึงนะฮะซึ่งก็มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าอันนี้คือไอเดียถ้าสนใจข้อมูลจริงๆมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านนอกนะฮะเห็นเก้าอี้เยอะแยะมากมายครับเป็นเจ้าหน้าที่จากฝ่ายที่ดูแลนะครับของสวทช.นะครับจะช่วยในการลดหย่อนภาษีนะฮะนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการนะครับที่เรียกว่าการลงทุนบางท่านบอกเฮ้ยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช้เงินเยอะมากต้องแบบว่าไปซื้อเครื่องจักรใหม่ต้องลงทุนพัฒนาโรงงานซึ่งต้องใช้เครื่องจักรพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่มีในประเทศไทยอย่างเงี้ยหรือมันต้องใช้อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์ทดลองทดสอบอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีหน่วยที่เรียกว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะฮะที่ช่วยให้ท่านสามารถกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับด้วยดอกเบี้ยที่อัตราพิเศษครับจริงๆก็คือกู้เงินจากแบงค์นั่นแหละครับแต่ว่าสวทช.ติดต่อกับธนาคารนะฮะว่าสามารถลดดอกเบี้ยอัตราเงินกู้เนี่ยในอัตราพิเศษมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าสนใจก็ลองติดต่อเจ้าหน้าที่สวทช.ด้านนอกได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีบริการอย่างที่บอกนะฮะคืออันสุด
น่าจะสุดท้ายแล้วแหละคือบัญชีนวัตกรรมบอกว่าขายได้แล้วจะไปขายที่ไหนทำนวัตกรรมออกมานะฮะบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยเป็นแนวความคิดที่บอกว่าภาครัฐเนี่ยต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นนวัตกรรมของคนไทยเราก็อยากให้ขายได้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกฎหมายจริงๆพระราชบัญญัติออกมานะฮะว่าภาครัฐถ้าจะจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยขอให้ไปซื้อในบัญชีนวัตกรรมอย่างน้อย 30% นะครับสำหรับงบประมาณบอกว่าโอเคใช้ได้นะฮะแต่ท่านต้องไปขึ้นบัญชีก่อนการขึ้นบัญชีเนี่ยก็มีวิธีการโดยการเข้าไปดูไปยื่นบัญชีได้นะครับว่าต้องมีนวัตกรรมเป็นคนไทยอย่างมีนัยสำคัญต้องมีการทดลองทดสอบแล้วว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะถ้าท่านได้ขึ้นบัญชีนี้แล้วเนี่ยสินค้าหรือบริการของท่านสามารถนำไปใช้หรือเอาไปให้ภาครัฐที่เป็นหน่วยงานต่างๆที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างครับจัดซื้อจัดจ้างโดยกรณีพิเศษได้คือซื้อได้เลยจากบัญชีไม่ต้องมานั่งทำTOR เปิดหรือทำเรื่องให้มันeBidding อะไรให้ยุ่งยากมากมายนะสามารถซื้อได้เลยในกรณีพิเศษอันนี้ก็จะเป็นการเร่งให้เกิดการใช้นวัตกรรมที่เกิดจากคนไทยมากขึ้นนะแล้วเราก็วาดหวังว่านอกจากภาครัฐที่ซื้อสินค้าพวกนี้แล้วเนี่ยภาคเอกชนหรือคนอื่นๆพอเห็นเฮ้ยสินค้านี่มันดีจริงนะเนี่ยเขามีการทดลองทดสอบแล้วว่าปลอดภัยได้คุณภาพก็จะมีคนอื่นอยากจะซื้อตามไปด้วยนะฮะท่านก็จะขายของได้มากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นที่มาของบริการที่เรียกว่าบัญชีนวัตกรรมนะฮะซึ่งอันเนี้ยที่เล่ามาทั้งหมดก็เป็น1ส่วน1นะฮะของบริการภาครัฐซึ่งมันมีอีกมากมายเยอะแยะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสนใจข้อมูลนะฮะติดต่อสวทช.ได้ผมก็ติดตัวทั้งFacebook นะฮะ QR code นะครับ LINE @นะฮะจริงๆทุกท่านเข้ามาก็เห็นแล้วล่ะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สวทช.ก็ให้ท่านแอดไลน์นะครับหรือว่าติดตาม Facebook ของเรานะฮะก็เพื่อที่จะรับทราบข่าวสารหรือจริงๆมีปัญหาโทรศัพท์มาอีเมลมาถามเจ้าหน้าที่ก็ได้หรือจริงๆวันนี้ครับมาแล้วนะฮะไม่อยากให้กลับไปมือเปล่าหรือว่ากลับไปโดยยังไม่ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ทิ้งชื่อทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ก็ได้นะครับกับน้องๆข้างหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเดินทางไปหาท่านที่สถานประกอบการที่โรงเรือนโรงเกษตรร้านค้าของท่านเองนะฮะไปเล่าปัญหาให้เขาฟังแล้วเดี๋ยวเขาจะหาทางแก้ให้ท่านได้นะครับก็คิดว่าในส่วนของบริการภาครัฐลักษณะเนี้ยที่นำงานวิจัยและพัฒนาเนี่ยก็จะช่วยตอบโจทย์ท่านได้ลักษณะหนึ่งแล้วล่ะและเดี๋ยวต่อไปจากเนี้ยครับเรายังจะมีบรรยายเล่าให้ฟังว่าทำมาทั้งหมดใช้วิจัยพัฒนาแล้วเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์ทดสอบมีโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนเพราะว่าแน่นอนเราทำวิจัยถ้าเราไม่ทดสอบหรือเราถ้าไม่มีความมั่นใจว่ามันมีความปลอดภัยหรือมันมีคุณภาพเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าซื้อของเราใช่ไหมครับนั่นก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และสวทช.ช่วยท่านได้และเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีบรรยายอีกอันนึงเรื่องการบ่มเพาะธุรกิจเพราะถ้าหลายท่านเราบอกว่าโอ้ยวิจัยพัฒนาทำได้หมดเลยแต่เดี๋ยวทำธุรกิจจริงๆเราจะต้องทำยังไงต้องมีแผนการตลาดบางคนบอกเอ้ยต้องไปทำพิชชิ่งทำอะไรอย่างเงี้ยจะมีเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจมาบอกเรานะฮะว่าจะทำธุรกิจเนี่ยแล้วใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมีบริการอะไรมาช่วยได้บ้างครับก็ผมก็ขอจบการบรรยายช่วงแรกตอนนี้เท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันอีกทีตอนช่วงเสวนานะฮะอยากจะให้อยู่กันฟังว่าอาจารย์จะเล่าอะไรให้ฟังแล้วก็ผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงนะครับที่ประสบความสำเร็จมีอะไรน่าสนใจนะครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดีครับผมก็ขอบคุณและสวัสดีในช่วงแรกก่อนครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณดร.ซันนี่มากนะคะสำหรับบริการจากภาครัฐที่มีมากมายเหลือเกินนะคะจริงๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะ